สวัสดีครับพบกับผมสปอ t ตเดย์บายบีเอ็นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวอเล็์บอลเวิลด์ที่เป็นเพจในการลงข้อมูลต่างๆของวอเล็์บอลระดับโลกซึ่งในตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันวอเล็์บอลนชั่นลีกโดยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดก็คือหลังจากที่สาววอเล็์บอลไทยลงทําการแข่งขันตั้งแต่นัดแรกก็เริ่มมีกระแสต่างๆมากมายจากแฟนๆทั่วโลกสังเกตได้จากยอดวิว จากการคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ถือว่าอยู่ในอันดับหนึ่งในเพจวอเลย์บอลเลยละครับและอีกหนึ่งสิ่งก็คือการที่ทางเพจให้ความสนใจใส่ใจเสาวไทยเป็นพิเศษอย่างเช่นขอบคุณพรพันธ์เกิดปราดในฐานะผู้สืบทอดนักเสียไทยนุสราต้มคำวัย29ปีมีสิ่งดีๆมากมายมาเติมเต็มจนถึงตัวนี้ที่ VNL ปี2022 เธอไม่ใช่แค่เซตเตอร์ด้วยการเล่นเร็วแต่พนพันยังเป็นผู้นำของผู้เล่นยุคใหม่อีกด้วยอีกโพสต์ทั้งเพจก็บอกว่าสตาถึงกำเนิดแล้วพิพชยาโกกรัมของประเทศไทยอายุ23ปีบีหลังที่ทำกับเซอร์เบียและทำคะแนน32คะแนนซึ่งช่วยให้พวกเขาชนะการแข่งขันมาราธอน5เซตได้และสำหรับโพสต์ของวันนี้ล่าสุดก็คือ ขอให้หายเร็วๆนะชัดดาวหวังว่าเราจะได้เห็นคุณเล่นเร็วๆนี้ด้วยอาการบาดเจ็บของเธอเธอจะพลาดการแข่งขันของพวกเขากับจีนวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่จะมานำเสนอในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ